คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์ของผมเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากฟังเรื่องผีแบบสดๆสามารถแวะไปฟังพร้อมกันได้ทุกวันพฤหัส4 ทุ่มครับผมเออเอาเรื่องนี้ดีกว่าเอาแบบว่าเปิดหัวกันแบบสั้นๆเดี๋ยวนะคุณปีเตอร์บอกว่านอนยังเดี๋ยวยังไม่เริ่มเล่าเลยจะนอนแล้วหรอยังไม่เริ่มเล่าเลยนะครับเดี๋ยวเล่าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนอนเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวไปกันที่เรื่องแรกละกันเอาแบบเป็นเรื่องสั้นๆก่อนเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเป็นประวัติของตัวการ์ตูนหนึ่งแล้วก็หลังจากที่ผมไปอ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างหลอนเลยนะเพื่อนๆรู้จักตัวการ์ตูนที่ชื่อว่ามิกกี้เมาส์กันปะหลายคนตอนเด็กกันน่าจะเคยดูเนาะเกี่ยวกับการ์ตูนมิกกี้เมาส์ใช่ไหมบาร์บี้นะครับเซเลอร์มูนถ้าแบบยุ่นรุ่นแบบรุ่นเด๋อหน่อยก็จะเป็นพวกแบบเซนไซย่าใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าในตัวการ์ตูนเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะดูแล้วมันมีความน่ารักก็จริงอะแต่ว่าความน่ารักนั้นอะมันเคยมีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นกับตัวละครที่น่ารักพวกนั้นด้วยนะรู้หรือเปล่าซึ่งตอนที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยตอนที่ผมไปอ่านพวกเกี่ยวกับตัวละครหลอนๆมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งมิกกี้เมาส์มีทั้งบาร์บี้แล้วก็จะมีตัวละครอื่นๆมากมายเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอามาเรียกแบบออเดิร์ฟสักนิดนึงก็แล้วกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหลอนของมิกกี้เมาส์คือเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในปี1930ย้อนกลับไปก็ค่อนข้างนานเลยแหละเพราะว่าเรื่องนี้ในสมัยนั้นน่าจะจำกันได้คือในช่วงของปี1930เนี่ยมันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่จะทำการรวมคอลเลกชันของมิกกี้เมาส์อ่ะเอาไว้ให้กับเหล่าแฟนๆได้สะสมกันก็หลายๆคนก็น่าจะรู้นะว่ามิกกี้เมาส์เนี่ยเป็นของค่ายวอลต์ดิสนีย์เนาะเขาก็จะรวมพวกตัวละครอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยขายในปีนั้นซึ่งต้องบอกว่าในปี1930เนี่ยมิกกี้เมาส์เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากแล้วก็เลยมีการจัดคอลเลกชันขึ้นมาคอลเลกชันหนึ่งเอาไว้ขายกับแฟนๆแต่ทีเนี้ยมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่เป็นของมิกกี้เมาส์นี่แหละที่มันถูกตีตกไปเพราะว่ามันเกิดปัญหาบางอย่างจนทำให้คนที่เขาเป็นแฟนมิกกี้เมาส์เนี่ยเขาก็ไม่ยอมว่าเอ้าในเมื่อจัดคอลเลกชันมาขนาดนี้แล้วอ่ะทำไมถึงเอาคลิปที่ตกไปอ่ะทำไมไม่เอามารวมด้วยมันเกิดอะไรขึ้นแฟนๆในตอนนั้นก็เลยพยายามจะหาว่าไอ้คลิปที่ตกหล่นไปเนี่ยมันคือคลิปอะไรเพราะว่าเชื่อไหมว่าไม่เคยมีใครได้ดูคลิปนี้มาก่อนเลยจนสืบกันไปสืบกันมาก็หลายปีอยู่เหมือนกันจนกระทั่งไปเจอคนที่เขาเป็นคนตัดต่อเขาก็เลยลองไปถามดูว่าคลิปนั้นน่ะมันเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรคนตัดต่อก็เลยบอกว่าผมไม่สามารถบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่ว่าให้พวกคุณน่ะไปหาในอินเทอร์เน็ตเอาเองก็แล้วกันให้ชื่อการค้นหามาซึ่งชื่อการค้นหาเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อไฟล์วิดีโอของไฟล์นี้นี่แหละซึ่งผมมันไปเจอมาด้วยแต่ว่าในปัจจุบันอ่ะมันถูกลบไปแล้วแล้วก็มันก็ถูกซ่อนไว้ในที่ไหนสักที่นึงอาจจะเป็นดาร์กเว็บซะด้วยซ้ำซึ่งในคลิปวิดีโอเนี้ยมันจะเป็นคลิปวิดีโอหนังของมิกกี้เมาส์นี่แหละแต่ว่ามันจะมีแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นเองแล้วถามว่าทำไมมันถึงต้องถูกปัดตกไปด้วยคือในเมื่อมันขึ้นชื่อว่าเป็นหนังของมิกกี้เมาส์อ่ะมันก็จะต้องมีมิกกี้เมาส์ในการแสดงถูกป่ะแต่เพื่อนๆเชื่อไหมว่าไอ้คลิป 2-3 นาทีที่หลุดออกมามันไม่มีตัวมิกกี้เมาส์เลยสักฉากเดียวคือในมิกกี้เมาส์อ่ะเวลาเราดูเนาะเราก็จะเห็นว่ามันมีมิกกี้เมาส์กับมินนี่ใช่ก็จะเล่นกันน่ารักตามภาษาหนูเนาะแต่ว่าไอ้คลิปเนี้ยมันเป็นวิดีโอดำๆทั้ง 2-3 นาทีเลยแล้วในคลิปวิดีโอเนี่ยในขณะที่มันกำลังเล่นน่ะมันก็จะมีเสียงแบบพวกเสียงเปียโนอ่ะคลอไปด้วยตั้งหนึ่ง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 อะไรก็จะมีเสียงวิดีโอคลอไปแต่ว่าไอ้เปียโนที่เล่นน่ะมันไม่ได้เล่นเป็นเพลงมันเล่นเป็นเหมือนคนเล่นเปียโนไม่เป็นอ่ะคือแบบโน้ตมันจะกระโดดมากกับกงแกงกงแกงตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งก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 ็เล่นยาวไปจนจบคลิปเลยซึ่งตัวของคนที่เป็นคนตัดอ่ะเขาก็บอกว่าให้ไปหาวิดีโอใช่ไหมแล้วพอคนไปหาเจออ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นคลิปดำๆแล้วก็มีเป็นโนเล่น
แล้วก็ให้ชื่อว่าเป็นวิดีโอของมิกกี้เมาส์ซึ่งณตอนนั้นน่ะก็ไม่มีใครเชื่อว่าเอ้าไหนบอกว่าเป็นวิดีโอของมิกกี้เมาส์ไงทำไมไม่เห็นมีมิกกี้เมาส์เลยอะทุกคนก็ออกมาโวยกันใหญ่เลยเฮ้ยแล้วมิกกี้เมาส์อยู่ไหนจะเอาคอลเลกชันนี้เอาออกมาเลยแบบออกมาโวยโวยกันจนเรื่องนี้ก็ผ่านไปประมาณสัก 2-3 ปีจนตัวของคนที่เป็นคนตัดต่อเนี่ยเขาก็ได้ออกมาสารภาพความจริงว่าจริงๆแล้วคลิปวิดีโอนั้นน่ะที่เป็นวิดีโอดำๆ 2-3 นาทีเนี่ยจริงๆความยาวของคลิปที่แท้จริงเลยอ่ะมันมีอยู่9นาทีหุยตอนนั้นคนก็ฮือฮาเลยเอ้าแล้วมี9นาทีทำไมไม่ปล่อยออกมาให้หมดอ่ะแล้วปล่อยมาทำไม 2-3 นาทีอ่ะเอ้ยไม่ยอมฉันจะดูฉันจะดูโอ้ก็พากันเฮโลมาที่สำนักที่เขาสัมภาษณ์อยู่ตัวของคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็เลยเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องปล่อยมาแค่ 2-3 นาทีจากคลิปวิดีโอเต็มๆ9นาทีคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ก็ในปี1930ตัวของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้รับหน้าที่ในการที่เขาอ่ะจะมาตัดคลิปวิดีโอของมิกกี้เมาส์ในการไปปั๊มแผ่นขายแล้วระหว่างที่ตัดอยู่เนี่ยไอ้ช่วง6นาทีแรกอ่ะมันจะเป็นวิดีโอดำๆหมดเลยมันเกินครึ่งไปแล้วนะเกินครึ่งของวิดีโอไปแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเอ้าแล้วไฟล์มันเสียหรือเปล่ามันฟิล์มมันเสียหรือเปล่าทำไมมันมีแต่ดำๆอยู่ตรงต้นชั่วโมงอะไรเงี้ยต้นนาทีอ่ะเขาก็เลยนั่งดูไปเรื่อยๆเนาะไอ้สีดำๆเนี่ยก็เล่นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีเสียงเป็นโน้ตต้องแหน่งต้องแหน่งต้องแหน่งเหมือนคลิปที่หลุดออกไปเป๊ะเลยแต่หลังจากที่มันหลุดจาก6นาทีมาเนี่ยในช่วง 6-7 นาทีเนี่ยมันจะเป็นภาพมิกกี้เมาส์เดินล่อนไปตามเมืองให้นึกภาพตามผมนะครับมันจะเป็นมิกกี้เมาส์เดินล่อนไปตามเมืองแล้วก็ข้างๆอ่ะมันจะมีตึกขึ้นเยอะๆเลยก็เดินผ่านไปตึ๊บ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 จนถึงนาทีที่7เนี่ยเขารวมได้ว่ามิกกี้เมาส์เนี่ยเดินผ่านมา6ตึกตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรเนาะพอเข้านาทีที่7ไปจนถึงนาทีที่7ครึ่งเนี่ยมิกกี้เมาส์จากที่เป็นหนูน่ารักน่ารักเนี่ยตอนนี้เนี่ยร่างกายเริ่มแปลเปลี่ยนละตาของมิกกี้เมาส์เริ่มหลุดออกมาจากเบ้าปากเริ่มย้ายขึ้นไปอยู่บนหน้าผากเส้นผมเนี่ยไหลลงมากองอยู่บนพื้นเลยอะพวกหูพวกอะไรเงี้ยหล่นมาอยู่บนพื้นหมดเลยแล้วก็แบบทำหน้าแบบโหดหน้าเกลียดหน้ากลัวอยู่ในคลิปวิดีโอแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงโหยหวนเหมือนเสียงคนร้องโหยหวนน่ะดังออกมาจากในคลิปแบบฮึฮึลอยมาอยู่ไกลๆในคลิปแล้วหลังจากนั้นคลิปมันก็ค่อยๆกลับคืนสู่สภาพปกติจนเข้ามาในนาทีที่7ครึ่งกว่าคลิปมันก็มาปกติตัวของคนที่เป็นคนตัดต่อคนแรกเนี่ยก็เลยหยุดคลิปไว้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะดูต่อได้ละมันน่ากลัวเกินไปก็เลยเรียกเด็กฝึกงานมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเองอ่ะช่วยไปดูไอ้คลิปที่เหลือเนี่ยต่อให้หน่อยเพราะข้าไม่ไหวแล้วข้าดูไม่ไหวแล้วมันน่ากลัวเหลือเกินเดี๋ยวเองไปดูเสร็จแล้วเนี่ยช่วยจดมาด้วยนะว่าหลังจากนาทีที่7ครึ่งไปจนถึงนาทีที่9เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยมีการเปลี่ยนคนตัดต่อเนาะก็เลยคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาก็เดินออกไปข้างนอกจนเวลาผ่านไปแป๊บเดียวไม่เกิน2นาทีปรากฏว่าไอ้คลิปวิดีโอเนี่ยมันก็จบลงแล้วเด็กที่เป็นเด็กตัดต่อเนี่ยก็เดินเปิดประตูห้องตัดต่อออกมาเราเชื่อไหมว่าหลังจากที่เปิดออกมาเด็กที่เป็นคนตัดต่อตัวขาวแบบขาวซิดหน้าซิดแล้วก็เดินออกมาแบบตัวสั่นๆนะแบบตัวคนที่เป็นคนตัดต่อรุ่นพี่ก็งงว่าเอ้าเอ้ยไอ้น้องเป็นไรวะก็เรียกสติตบหน้าตบตาใหญ่เลยไอ้คนที่ออกมาก็เขาก็พยายามตบหน้าเรียกสติ
เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าต่อแป๊บนึงแม่ผมลืมปิดน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมาก็หลังจากที่เขาตบเรียกสติอยู่ปรากฏว่าตัวของเด็กคนที่เดินออกมาเนี่ยก็พูดอยู่แต่ประโยคเดียวว่าความทุกข์ที่แท้จริงยังไม่ถูกค้นพบความทุกข์ที่แท้จริงยังไม่ถูกค้นพบความทุกข์ที่แท้จริงยังไม่ถูกค้นพบพูดประโยคนี้อยู่7รอบแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆเชื่อหรือเปล่าว่าเด็กคนนั้นน่ะก็หยิบปืนออกมาจากกระเป๋ากางเกงตัวเองแล้วก็เป่าเข้าไปที่หัวโป้งแล้วก็ล้มพับไปตรงนั้นเลยทีนี้เนี่ยโอ้โหตอนนั้นแบบแตกตื่นมากอะก็พากันวิ่งเฮโลมาหาตัวของเด็กคนนี้ก็เฮ้ยแต่มันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันถึงต้องมายิงตัวตายอะก็พากันเฮโลมามาตบหน้าดูเรียกสติแต่สุดท้ายท้ายที่สุดคือเด็กคนนั้นก็ไม่รอดเนาะเพราะว่าเอาปืนยิงหัวตัวเองขนาดนั้นอะก็คงจะไม่รอดอะเลือดเนี่ยก็ไหลเจิ่งนองเต็มห้องตัดต่อเลยทีนี้คนที่เป็นคนตัดต่อคนแรกอะเขาก็เลยเดินเข้าไปในห้องแล้วก็ไปเห็นว่าในจอมอนิเตอร์ที่เป็นจอตัดต่อมันมีตัวอักษรเป็นภาษารัสเซียเขียนบนหน้าจอไว้ประโยคหนึ่งซึ่งณตอนนั้นน่ะเขาไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรจนเอาไอ้อักษรตัวเนี้ยไปให้คนที่เป็นล่ามหรือว่าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาอ่านให้ฟังซึ่งหลังจากที่อ่านแล้วอ่ะเชื่อไหมว่าคำแปลของประโยคนี้มันแปลว่าภาพแห่งนรกถูกนำกลับมาใช้แล้วนี่ก็เลยแบบกลายเป็นเรื่องที่ล่ำลือมากแล้วก็ตัวของคนที่เป็นคนตัดต่อคนแรกเนี่ยก็เลยให้สัมภาษณ์ในแบบนี้แล้วคนที่เป็นคนให้สัมภาษณ์เนี่ยก็เลยบอกว่าเจ้าของผมอะหัวหน้าผมเนี่ยเขาไม่ให้นำเรื่องนี้ออกไปแพร่พลายเพราะว่าถ้าใครเอาเรื่องนี้ออกไปแพร่พลายหรือว่าเอาคลิปวิดีโอเหล่านั้นเนี่ยไปใส่ไว้ในอินเทอร์เน็ตอะมันจะทำให้เขาอะโดนไล่ออกจากงานเขาก็เลยเลือกที่จะไม่บอกใครณตอนนั้นจนตอนนี้เขาออกจากงานแล้วเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยได้อ๋อนี่ก็เป็นแบบเรื่องราวแปลกๆเนาะของตัวละครมิกกี้เมาส์นะครับซึ่งน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเนาะแต่ว่าเบื้องหลังความหลอนน่ะใครจะรู้ว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเนาะนะครับผมอาจเป็นเรียกน้ำจิ้มเรื่องแรกก็แล้วกันนะครับเรื่องประมาณนี้ครับผมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไปเจอมาเขาให้ชื่อเรื่องว่า Crime Scene Photo หรือว่ารูปถ่ายที่เกิดเหตุนั่นแหละถ้าแปลเป็นไทยเนาะผมไม่รู้ผมแปลถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละรูปถ่ายที่เกิดเหตุถ้าใครที่ตีความคำว่ารูปถ่ายที่เกิดเหตุไม่ออกเนี่ยก็ให้นึกถึงเวลาที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเนาะไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องมีการถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานไว้ใช่ไหมนั่นแหละคือคำนิยามของ crime scene photo นั่นเองนะครับส่วนเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกดีนะครับตอนที่ผมไปอ่านมาก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากอ่ะคือเรื่องมันค่อนข้างน่าสนใจเลยแหละมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนและหลายคนนะครับเวลาเราดูหนังสืบสวนเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์แบบเฮ้ยเราลุ้นใช่ไหมว่าเฮ้ยต่อไปตัวละครจะเจออะไรแล้วเบาะแสที่ได้เนี่ยมันจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องยังไงซึ่งเรื่องนี้จะให้อารมณ์แบบนั้นเลยคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแมทเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอนแล้ววันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวของแมทเองเนี่ยจะนัดกับจอนไว้ตอนประมาณสัก4 ทุ่มตัวของแมทเองเนี่ยณวันนั้นเนี่ยเขาก็เดินทางไปที่โรงแรมที่นัดหมายนั่นแหละแล้วก็ไปถึงก่อนเวลา4 ทุ่มแต่เชื่อไหมว่าแมทรอจนเวลาล่วงเลยไปจนถึง5 ทุ่ม 54 นาทีตัวของจอนก็ยังไม่มาแล้วเวลาเราไปรอเพื่อนน่ะเวลาเราไปรอเพื่อนในสถานที่ต่างๆแล้วเพื่อนแบบมาเลท10 นาที 15 นาทีเนี่ยเป็นเรายังโกรธใช่ป่ะแล้วนี่คือแบบ
2ชั่วโมงเข้าไปแล้วอ่ะเพื่อนยังไม่มาเลยอ่ะการที่จะโกรธอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ป่ะเขาก็เลยโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเขาที่ชื่อจอนเนี่ยก็โทรไปตื๊ดตื๊ดปลายสายก็รับมาเฮ้ยจอนมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยกูไม่อยู่หน้าโรงแรมนานแล้วนะเว้ยมึงอยู่ไหนวะขอโทษนะครับคุณเป็นใครครับเสียงที่ตอบกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของเพื่อนเขามันเป็นเสียงใครก็ไม่รู้ขอโทษนะมันเป็นเสียงใครก็ไม่รู้ที่เขาไม่รู้จักเลยเขาก็ขอโทษนะครับ นี่ใครครับเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับทำไมคุณโทรมาที่เบอร์นี้ได้อะอ๋อคุณตำรวจเหรอครับอ๋อผมชื่อแมทครับผมเป็นเพื่อนกับจอนครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณตำรวจอ๋อคุณแมทเหรอครับเดี๋ยวคุณเนี่ยช่วยมาที่เกิดเหตุด่วนเลยนะครับเพราะว่าตัวของจอนเพื่อนคุณน่ะถูกฆาตกรรมตายนะครับเดี๋ยวนะหมายความว่าไงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ทางตำรวจกำลังสืบสวนอยู่ถ้าจะให้ดีเนี่ยคุณรบกวนมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับคุณพอจะรู้จักผับที่ชื่อว่าผับแฮร์ริงตันไหมครับอ๋อผมรู้จักครับรู้จักเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับผมน่าจะถึงในอีกประมาณสัก10นาทีอ่ะเขาก็วางสายปุ๊บตายแล้วเพื่อนโดนฆ่าหรือว่ามันจะมีการแกล้งอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยว่าต้องไปที่เกิดเหตุให้ได้เขาก็เลยนั่งรถไปที่ผับแฮร์ริงตันก็นั่งรถไปประมาณสักเกือบ10นาทีพอไปถึงเนี่ยก็จะเห็นว่าตำรวจเนาะเขากั้นในสีเหลืองๆไว้ละกั้นเชือกสีเหลืองๆไว้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาคอยคุ้มกันที่เกิดเหตุมีชาวบงชาวบ้านน่ะมามุงดูบ้างป่าปลายเขาก็เลยเดินไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่บอกว่าผมชื่อแมทครับเป็นเพื่อนกับจอนพอดีผมมาโทรมาเมื่อตะกี้นี้แล้วเขาให้ผมมาที่นี่ตำรวจท่านนึงก็เลยพาเข้าไปในที่เกิดเหตุก็ไปเจอกับนายตำรวจท่านหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆศพของจอนตัวของแมทเนี่ยก็เลยถามกับตำรวจบอกว่าขอโทษนะครับคุณตำรวจแล้วทำไมเพื่อนผมถึงมาเสียชีวิตที่นี่ครับเพื่อนผมไปโดนใครทำอะไรมายังไงอ่ะอ๋อเพื่อนคุณเหรอก็รู้สึกว่าน่าจะโดนหลอกมาฆาตกรรมที่นี่อ่ะดูสิที่คอเขาน่ะมีรอยปาดเหมือนโดนของมีคมปาดที่คอแล้วเลือดก็ไหลเต็มเลยนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตแล้วครับตัวของแมทก็เลยไปมองที่ศพของเพื่อนซึ่งศพของคุณจอนเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำตาลตัวใหญ่ๆใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบนอนคว่ำหน้าอยู่และเลือดก็ไหลแบบเต็มพื้นเลยทีนี้คุณตำรวจก็เลยรู้สึกว่าต้องมีการสอบสวนกับแมทละเพราะว่าแมทเองเนี่ยเป็นคนที่โทรมาเป็นคนแรกในมือถือซึ่งมันไม่แปลกที่จะทำให้เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยตำรวจท่านนี้ก็เลยพาตัวของแมทเนี่ยไปสอบปากคำอยู่ข้างๆสถานที่เกิดเหตุก็ถามว่าแล้วคุณมีความเกี่ยวข้องยังไงกับผู้ตายแล้วทำไมคุณถึงรู้ว่าผู้ตายถึงใช้เบอร์นี้แล้วมีการนัดกันไปไหนหรือเปล่าแล้วก็มีการสอบสวนกันตัวของแมทก็เลยบอกไปว่าคือผมเองอ่ะนัดกับผู้ตายไว้ตอนประมาณสัก4ทุ่มแล้วผู้ตายอ่ะก่อนที่จะมาเสียชีวิตอ่ะก็เพิ่งจะคุยกับผมอยู่เลยประมาณสัก3ชั่วโมงก่อนหน้านี้เองแล้วผมก็ด้วยความที่ผมไปรออยู่นานแล้วอ่ะผมก็เลยโทรมาแล้วก็คุณตำรวจก็รับนี่แหละแล้วคุณพอจะรู้จักญาติกับผู้ตายบ้างหรือเปล่าว่าเขาเป็นลูกเต้าหรือใครมีญาติอยู่ที่ไหนอ๋อผมรู้ครับคือผมมาสนิทกับเขาเลยแหละเดี๋ยวผมขอตัวโทรแจ้งญาติเขาก่อนนะครับตำรวจก็โอเคงั้นโทรแจ้งญาติไปตัวของแมทก็เลยโทรไปหาพี่ชายของจอห์นเนี่ยชื่อแจ็คแมทก็โทรไปบอกพี่แจ็คพี่น้องพี่ทำใจดีๆนะคือน้องพี่อ่ะตายแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอตายได้ไงอ่ะเฮ้ยมึงอย่ามาล้อเล่นนะกูไม่สนุกนะเว้ยมึงเล่นแบบเนี้ยไม่ได้ล้อเล่นพี่น้องพี่อ่ะตายแล้วเนี่ยแล้วยังไงอ่ะเดี๋ยวถ้ากูไปนะแล้วมึงล้อเล่นกับกูนะมึงโดนแน่
เฮ้ยผมไม่ได้ล้อเล่นพี่รีบมาเลยรีบมาเลยเฮ้ยจริงนะเอางี้ดีกว่าเอามึงถ่ายรูปไหมกูดูดีกว่าถ้าน้องกูตายจริงอ่ะมึงต้องถ่ายรูปให้กูดูได้ถ้ามึงถ่ายรูปส่งมานะเดี๋ยวกูจะไปตอนนั้นพี่ชายก็ยังไม่เชื่ออีกว่าน้องชายตัวเองอ่ะตายไปแล้วตัวของแมทก็เลยขอตำรวจบอกว่าคุณตำรวจครับพอดีพี่ชายเขาไม่เชื่อเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายรูปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปให้พี่ชายเขาดูตำรวจก็เชิญแมทก็เดินเข้าไปก็กดถ่ายรูปมา2รูปแชปแล้วก็เลยส่งไปให้ตัวของพี่แจ็คที่เป็นพี่ชายของจอนสักพักหนึ่งโทรศัพท์จากพี่แจ็คก็มาเฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอวะเนี่ยจริงพี่ไอ้จอนมันตายแล้วทำไมต้องเกิดขึ้นกับน้องกูด้วยวะแล้วกูว่ามันต้องเป็นฝีมือแอดัมแน่เลยอ่ะมึงดูดิมันเป็นแจ็คเก็ตของแอดัมนะเว้ยที่น้องกูใส่อยู่อ่ะแจ็คเก็ตผมว่ามันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับอดัมเลยพี่มันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงอ่ะก็เนี่ยแจ็คเก็ตของอดัมอ่ะมึงจำไม่ได้หรอว่า2วันที่แล้วอ่ะมึงไปกินเหล้ากันที่บ้านอดัมอ่ะแล้วอดัมมันก็ให้แจ็คเก็ตกลับไปจอนอ่ะกูว่ามันเป็นฝีมือของไอ้อดัมแน่นอนอ่ะมันต้องใช่แน่นอนอ่ะเขาก็เอ้ยไปกินเหล้าแล้วไปเอาเสื้ออดัมมาตอนไหนวะเขาก็คิดไปใช่ปะเดี๋ยวนะพี่มันมีการให้เสื้อกันด้วยเหรอผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็ใช่ดิก็วันนั้นมันยังคุยกันแล้วมันก็ยังแลกเสื้อกันอยู่เลยอ่ะมึงจำไม่ได้หรือไงวะมึงลองคิดดีๆดิกูว่ามันเป็นอดัมแหละอดัมแน่นอนตัวของแมทก็พยายามคิดว่าเอ้ยมันไปแลกเสื้อกันตอนไหนวะหรือว่าตอนนั้นเราเมาหรือเปล่าแล้วมันอาจจะแลกเสื้อกันแล้วเราก็ไม่เห็นเอาไงดีวะเนี่ยพี่อย่าเพิ่งพูดเลยพี่รีบมาเลยได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละขอเวลา10นาทีเดี๋ยวกูโทรบอกพ่อกับแม่กูก่อนเขาก็กดวางปุ๊บตัวของแมทก็มันนั่งคิดอยู่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอดัมวะแล้วอดัมมันจะเป็นคนฆ่าจริงๆเหรอวะคือมันแค่เสื้ออาจจะแลกเสื้อกันเฉยๆมันก็ไม่ได้มีแรงจูงใจในการที่จะต้องมาฆ่ากันนี่หว่าเขาก็หรือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเพื่อนคนนี้คงจะแบบแย่มากๆอ่ะเนาะก็อ่ะไม่ได้อะไรเนาะก็เบอร์เหตุการณ์นี้ไปจนประมาณสัก10นาทีต่อมาก็เห็นว่าพี่ชายอ่ะขับรถมาปึ๊บๆๆเปิดประตูลงมาเดินดุยๆๆมาเลยบอกเนี่ยมันต้องเป็นฝีมืออดัมแน่นอนอดัมอ่ะมันฆ่าน้องกูจะเอาเรื่องมันกูจะเอาเรื่องมันไหนๆศพน้องกูอยู่ไหนก็เดินโวยวายมาเลยตำรวจก็พากันไปห้ามใหญ่เลยกลัวว่าจะไปทำร้ายคนในที่เกิดเหตุพี่แจ็คก็เดินดุยๆมาปุ๊บๆๆๆเดินมาเฮ้ยอยู่ไหนวะไอ้แมทอยู่ไหนวะมาดูดิเนี่ยดูรูปที่มึงส่งมาดิเนี่ยเสื้อไอ้อดัมเนี่ยเสื้อแจ็คเก็ตไอ้อดัมเนี่ยมึงดูเขาก็ยื่นให้กับแมทดูแมทก็มองดูในรูปมันก็ใช่แหละคือในรูปอะเสื้อแจ็คเก็ตมันเด่นจริงๆคือมันเด่นกว่าอย่างอื่นเลยอ่ะมันก็ไม่แปลกที่พี่ชายของจอนเนี่ยจะเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของอดัมเพราะว่าภาพมันเด่นมากแล้วพี่ชายก็โวยวายเอ้ยมึงทำน้องกูถอยแล้วก็เดินดุยปุ๊บเข้าไปตัวของแมทก็หรือว่ามันจะจริงวะแล้วก็มองตามหลังพี่ชายไปพอมองไปปุ๊บเขาเหมือนรู้สึกว่านึกย้อนกลับไปเหตุการณ์2วันที่ตัวเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนเขาที่บ้านอดัมพอมองย้อนกลับไปก็นึกถึงคำที่พี่ชายพูดว่ามันแลกแจ็คเก็ตกันมันเอาเสื้อของอดัมมาใส่พอนึกถึงประโยคนี้ได้ปุ๊บมันมีแวบหนึ่งอะแวบขึ้นมาในหัวแล้วเขาได้ขนลุกแบบขนลุกเคลียร์เลยนะคือเรื่องนี้มันเลยไขปริศนาได้จากไอ้เสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยแหละในตอนที่เขานึกออกเนี่ยเขานึกย้อนกลับไปในบทสนทนาที่เขาคุยกับพี่ชายอ่ะจริงๆแล้วไอ้ตอนที่เขาคุยกันอ่ะเบาะแสมันอยู่ในบทสนทนาที่เขาคุยในโทรศัพท์ที่เขาคุยโทรศัพท์กับพี่ชายนั่นแหละแต่ว่าเบาะแสมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้พูดในบทสนทนา
ามว่าทำไมเขาถึงรู้ว่าบ่อแสมันอยู่ในบทสนทนาเพราะว่าเขายังไม่ได้พูดสักคำเลยว่าน้องเขาเสียชีวิตในสถานที่ไหนแต่ณตอนนี้พี่ชายมาสถานที่เกิดเหตุถูกแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเรื่องประมาณนี้ครับผมเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับ เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขอถามเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนเลยดีกว่ามีเพื่อนๆคนไหนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพบ้างหรือเปล่ามีเพื่อนๆคนไหนที่ฟังอยู่ในกรุงเทพบ้างไหมหรือว่าทำงานอยู่ในกรุงเทพบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นในกรุงเทพของเรานี่เองไม่แน่ว่าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยอาจจะเป็นบริษัทที่เพื่อนๆทำงานอยู่ก็ได้นะต้องบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความเจริญที่เข้ามาค่อนข้างจะมากกว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็มีเรื่องหลอนๆแบบเนี้ยแฝงอยู่ในความเจริญเหล่านี้เหมือนกันนะอ่ะเรื่องนี้ผมให้ชื่อเรื่องว่าบริษัทกลางกรุงก็แล้วกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบริษัทหนึ่งในกรุงเทพของเรานี่เองนะครับคนรักแฟนนะครับแสดงตัวมาบอกว่าทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับคุณเบฟก็กรุงเทพนะฮะเรื่องนี้เนี่ยผมไปอ่านมานะครับเป็นเรื่องของคุณโต้งคือคุณโต้งเนี่ยเขาเท้าความมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเนาะตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดเรียนต่างจังหวัดตลอดเลยทีนี้ก็หลังจากที่เรียนจบในชั้นของระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เลยต้องตั้งใจจะมาหางานทำในกรุงเทพเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เวลาอยู่ต่างจังหวัดเนาะเวลาเราไปสมัครงานในที่ต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ค่าแรงก็จะน้อยกว่าในกรุงเทพถูกไหมคนต่างจังหวัดก็เลยนิยมในการเข้ามาทำงานในตัวเมืองหรือว่าไปทำงานในสถานที่ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะได้เงินเดือนที่ค่อนข้างเยอะตัวของคุณโต้งเนี่ยเขาก็จบชั้นในตัวของคุณโต้งเนี่ยเขาก็จบชั้นระดับป.ตรีแล้วก็เลยเข้ามาหางานทำในกรุงเทพจนไปได้ที่หนึ่งเป็นตึกที่ค่อนข้างจะมีชั้นค่อนข้างเยอะหน่อยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตึกนี้น่าจะมี8ชั้นแล้วตัวของคุณโต้งเนี่ยตอนที่เข้าไปสมัครงานเนี่ยเขาก็มีการตกลงมีการขอเงินเดือนอะไรกันตามปกติเลยแต่ว่ามันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งของบริษัทเนี้ยคือตอนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยหลังจากที่สัมภาษณ์กันคุยกันเสร็จแล้วนะตัวคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคุณกลัวผีหรือเปล่าตัวของคุณโต้งก็เลยบอกว่าอ๋อก็นิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมอยู่ทำงานดึกอ่ะผมอยู่ได้นะไม่เป็นไรถึงจะกลัวแต่ว่าก็ผมจะไม่ทำให้เสียงานแน่นอนเปล่าผมไม่ได้คุณอยู่ทำงานดึกแต่ว่าผมจะบอกว่าที่บริษัทนี้มันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือห้ามเลิกงานล่วงเวลานี่แปลกไหมปกติเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยเราจะมีกฎของบริษัทน่าจะพูดว่าห้ามเลิกงานก่อนเวลาอันนี้เราจะได้ยินกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าบริษัทนี้บอกว่าห้ามเลิกงานล่วงเวลาเขาก็งงว่าเดี๋ยวนะมันหมายความว่ายังไงครับห้ามเลิกงานล่วงเวลาผมหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรค้างอยู่ก็แล้วแต่ถึงเวลาเลิกงานต้องเลิกงานทันทีห้ามอยู่ที่บริษัทโดยเด็ดขาดคุณทำได้ไหมหมายความว่าอย่างนี้ผมก็จะไม่ได้ OT หรอครับใช่ที่บริษัทนี้ไม่มี OT แต่ว่าค่าตอบแทนที่ผมให้คุณน่ะถ้าคุณรับได้คุณก็ทำนะแต่ว่าถ้ารับไม่ได้ก็พักไว้ก่อนอ๋อได้ครับเขาก็มีการเซ็นสัญญากันปุ๊บก็นัดวันเริ่มงานกันวันที่เริ่มงานเนี่ยถัดมาจากนั้นอาทิตย์หนึ่งแล้วด้วยความที่ตัวเองอ่ะเป็นคนที่เพิ่งจบใหม่ไฟแรงเนาะก็อยากจะทำงานให้มันได้เยอะๆอ่ะจนเข้ามาทำงานที่บริษัทเนี้ยได้ประมาณสัก 2-3 วันก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นคนสอนงานก็ระหว่างที่สอนงานกันเนี่ยก็จะมีช่วงที่พักกินข้าว
ด้วยความที่ทำงานมาได้ประมาณ 2-3 วันแล้วก็เลยอยากจะรู้ก็เลยลองถามรุ่นพี่บอกว่าพี่ผมถามจริงๆเหอะไอ้กฎที่บอกว่าห้ามเลิกงานล่วงเวลาเนี่ยที่เขาบอกว่ามันมีผีอ่ะพี่ว่ามันมีผีจริงๆเหรอพี่เชื่อเรื่องผีป่ะพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่าเออมันมีผีจริงๆอ่ะแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกมันอาจจะเป็นแค่คำอุปโลกก็ได้ไม่เป็นไรทำไปเถอะเขาให้ทำอะไรก็ทำไปเขาก็อ๋อได้ๆครับแล้วก็นั่งกินข้าวกินอะไรกันปุ๊บจนช่วงบ่ายก็กลับมาทำงานตามปกติแล้วทีนี้งานที่คุณโต้งเขาทำเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการทำค่อนข้างเยอะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นงานที่เกี่ยวกับกราฟิกหรือเปล่านะเพราะว่าเวลาคนที่ทำกราฟิกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานานในการทำงานแต่ละชิ้นใช่ไหมจนเขารู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยตอนนั้นประมาณสักเกือบจะ6โมงเย็นละเพราะว่าที่ออฟฟิศเขาเนี่ยเลิกงานคือ6โมงเย็นเข้างาน9โมงเขาก็นั่งเขียนงานอยู่ปุ๊บ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 สักพักหนึ่งมีออดดังกรึ๊งกรึ๊งก็เป็นสัญญาณให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยตอนนี้เลิกงานแล้วให้ออกไปได้ละด้วยความที่ตัวเองยังทำงานไม่เสร็จอะแล้วการที่เป็นกราฟิกดีไซน์อ่ะคือเวลาเราทำงานอะไรค้างไว้อ่ะมันต้องทำให้เสร็จต่อชิ้นหนึ่งก่อนถึงจะเริ่มเซฟได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะค้างๆคาๆใช่ปะเขาก็เลยเขียนนั่งประกอบดีไซน์ไปปุ๊บๆๆจนมีพี่เลี้ยงอ่ะเดินผ่านมาเขาก็กระชากแขนขึ้นไปบอกเฮ้ยไอ้น้องกลับเถอะกลับได้แล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยใกล้แล้วอีกนิดเดียวขอแป๊บเดียวเออถ้าจะเสร็จแล้วอ่ะก็รีบกลับนะเว้ยเร็วๆทุกคนน่ะเขารอเลิกงานพร้อมกันถ้ามีใครอยู่ที่ทำงานน่ะเขาจะไม่กลับรีบมานะแล้วรุ่นพี่ก็เดินออกไปเลยเดินออกไปตรงที่สแกนบัตรสแกนหน้าเลยเขาก็งงว่าเอ้าทำไมอ่ะคือเราไม่ไปเข้าแถวกับเขาแล้วคนอื่นจะกลับบ้านไม่ได้เหรอเขาก็เลยชะโงกหน้าไปดูเอ้าคนก็ยังยืนรอแล้วทุกคนก็แบบหันหน้ามามองคุณโต้งคนเดียวอ่ะเหมือนรอคนคนเดียวในการที่จะลงไปพร้อมกันน่ะเขาก็โอ้โหตายละบริษัทนี้มันเข่งขนาดนี้เลยวะเนี่ยได้เดี๋ยวเซฟมันตรงนี้แหละก็กดเซฟงานปุ๊บแล้วก็เดินไปเข้าแถวกับเขาทุกคนก็พากันกรูลงลิฟต์ไปเหตุการณ์ในวันนั้นก็ผ่านไปกระทั่งประมาณสัก 3-4 วันต่อมาวันนั้นก็ทำงานตามปกตินี่แหละแต่ว่ารู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยตัวของคุณโต้งจะได้รับงานที่ค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่ามีงานเร่งจากทางบริษัทมาด้วยความที่ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทดลองในการที่จะประเมินผ่านโปรเขาก็เลยต้องทำงานเนี่ยจนดึกเลยก็เลยขอตัวหัวหน้าบอกว่าเดี๋ยววันนี้ผมขอทำงานดึกหน่อยนะเพราะว่ามันมีงานที่ต้องทำอาจจะบอกรปภไว้ก็ได้ว่าไม่ต้องขึ้นมาปิดไฟนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะนั่งทำงานอยู่หัวหน้าก็ทำหน้าแบบเจริญๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ยน้องจะไหวเหรอเฮ้ยไหวพี่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมทำงานเนี่ยสบายมากผมไม่กลัวหรอกผีอ่ะหัวหน้าก็เออแล้วแต่เองก็แล้วกันแล้วหัวหน้าก็เดินออกไปเขาก็นั่งทำงานปุ๊บ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 ไปจนเวลา6โมงเย็นทุกคนก็กลับบ้านกันหมดละก็ลงลิฟต์กลับบ้านไปเขาก็นั่งวาดประกอบกราฟิกดีไซน์ไปจนเวลาล่วงเลยไปประมาณสัก4ทุ่มตอนนั้นก็งานก็ยังไม่เสร็จเนาะแต่ว่าตัวเองเริ่มรู้สึกที่จะปวดฉี่ละเขาก็โอ้เอาไงดีว่าอ่ะเดี๋ยวไปฉี่แป๊บเดียวแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาทำใหม่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าออฟฟิศตรงเนี้ยคือเวลาเราออกจากห้องทำงานมาเนี่ยพอเปิดประตูออฟฟิศออกมามันจะเป็นทางเดินแบบยาวๆเลยประมาณสัก 40-50 เมตรอ่ะจะเป็นทางเดินยาวๆเลยเพราะว่าตึกเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วห้องน้ำอ่ะมันอยู่แบบสุดทางเดินเลยอ่ะ 30-40 เมตรคือแบบอยู่สุดทางเดินเลยอ่ะเขาก็โอ้โหแล้วไฟก็มืดจังเลยอ่ะก็บอกรปภ.แล้วนี่ว่าไม่ต้องปิดไฟเขาก็ไม่เป็นไรมืดเดี๋ยวใช้มือถือเนี่ยเปิดไฟฉายไปก็ได้ก็เอามือถือครับส่องไป
ปึ๊บ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 เดินไปสุดทางเดินเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปกรึ๊บพอเข้าไปถึงห้องน้ำด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นกระจกด้านขวามือจะมีโทชี่อยู่3อันแล้วก็ถัดจากโทชี่ไปอ่ะจะเป็นห้องน้ำอีก3ห้องเขาก็เออไหนๆก็มาแล้วเว้ยลองไปนั่งหน่อยแล้วกันเผื่อแบบมันจะมีค่าศึกอะไรเงี้ยก็ลองไปนั่งหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมวนๆท้องแล้วบอกก็ไปกินข้าวในช่วงเย็นๆมาเงี้ยก็เริ่มมวนท้องแล้วขอนั่งนิดนึงก็แล้วกันก็เลยเดินเข้าไปไปนั่งห้องกลางเลยเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำของเราคนเดียวแล้วนี่ตอนเนี้ยอีก2ข้างเนี่ยก็ว่างอยู่แต่ก็เลือกเข้าห้องกลางนั่นแหละก็เปิดประตูเข้าไปปุ๊บก็นั่งลงไปที่ชักโครกระหว่างนั่งก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยเนาะก็ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขี่ยเขี่ยเล่น Facebook ดูอะไรไปเล่นไปแป๊บเดียวมีเสียงเดินมาจากหน้าประตูเขาคิดในใจอย่างเดียวเลยอ๋อสงสัยคงจะมีเพื่อนที่ทำงานดึกเหมือนกันละมั้งก็ดีใจตอนนั้นดีใจเลยก็ไม่เหงาแล้วเนาะก็นั่งเล่นปุ๊บ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 สักพักหนึ่งห้องที่หนึ่งเปิดออกมาปิดปังแล้วก็มีเสียงเอาฝาชักโครกลงครึบมีเสียงถอดกางเกงชุบๆแล้วก็นั่งลงไปเขาก็เริ่มที่จะสงบการถ่ายของเขาอ่ะคือไอตอนแรกที่อยู่คนเดียวมันก็จะมีแบบพูดปาดบ้างใช่ป่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเริ่มเก็บเสียงนิดนึงอ่ะค่อยปล่อยไปจนตัวเองทำธุระเสร็จก็กดชักโครกหยิบทิชชู่มาเช็ดก้นแล้วก็เดินออกมาพอเดินออกมาเนี่ยก็มาล้างมือตรงอ่างล้างหน้าเนาะก็ล้างเสร็จปุ๊บก็เริ่มเอะใจว่าเอ้าเฮ้ยไอห้องแรกมันก็มาถ่ายเหมือนเรานี่หว่าแต่ว่าทำไมเราไม่ได้ยินเสียงแบบพูดปาดดังมาจากห้องหนึ่งเลยเขาก็เลยมองสะท้อนกระจกเข้าไปก็ยังเห็นว่าไอห้องที่หนึ่งอ่ะยังถูกปิดประตูอยู่แต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจคืออะไรรู้ป่ะด้วยความที่มันสามารถมองสะท้อนกลับไปในห้องที่หนึ่งได้แล้วประตูห้องน้ำส่วนใหญ่ในกรุงเทพอ่ะมันก็จะเป็นประตูที่ข้างล่างอ่ะมันไม่เสมอกันประตูมันปิดก็จริงแต่ว่าในนั้นอ่ะมันไม่มีคนเพราะว่าขาคนอ่ะมันจะต้องแบบต้องห้อยลงมาจากชักโครกใช่ไหมเวลาเรานั่งชักโครกอ่ะเขาก็โอ้โหอย่าบอกนะว่านี่เจอผีแล้วเนี่ยแต่ด้วยความที่ตัวเองกลัวก็กลัวแต่อยากรู้ก็อยากรู้อะในใจตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยถ้ามันเป็นผีจริงๆอะขอเจอจังๆสักทีเหรอวะขอเปิดดูหน่อยมันเป็นผีจริงหรือเปล่าก็ล้างมือเสร็จปุ๊บปิดก๊อกน้ำครับสะบัดชุบ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 หันหลังแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปที่ห้องหนึ่งเอามือปิดลูกปิดประตูคลักๆเฮ้ยไม่ได้ล็อกว่ะเปิดเข้าไปภาพที่เห็นตรงหน้าโถชักโครกมันถูกปิดลงมามันปิดลงมาทั้งฝาที่เป็นแบบแผ่นกันน้ำเข้าปิดลงมาหมดเลยไม่มีคนแต่คนน่ะไปอยู่บนเพดานเขาก็มองขึ้นไปก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะใส่ชุดเป็นพนักงานออฟฟิศอ่ะห้อยอยู่บนเพดานอ่ะห้อยอยู่บนเพดานในลักษณะที่ผูกคอตายอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็จ้องลงมามองที่คุณโต้งอ่ะแล้วก็เหมือนกับไอ้ขณะที่ตัวกำลังห้อยตรงแต่งอยู่ปากก็ค่อยยิ้มยิ้มยิ้มแล้วก็หัวเราะแบบโอ้โหเท่านั้นแหละคุณโต้งแบบรีบปิดประตูกลับมาที่เดิมพุ่งแล้วก็วิ่งออกมาเข้าออฟฟิศของตัวเองเก็บของเก็บอะไรลงมาข้างล่างมาหาพี่รปภ.ที่เขาอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วก็มานั่งสั่นๆบอกพี่ผมเจอผีในห้องน้ำอ่ะพี่ช่วยผมด้วย
คือตอนนั้นงานก็ไม่ได้เซฟของทุกอย่างในออฟฟิศก็ไม่ได้ปิดอะไรให้เรียบร้อยก็มานั่งขุกอยู่กับรปภ.จนรปภ.ก็นั่งปอบกันอยู่แป๊บหนึ่งก็บังเอิญมีแม่บ้านเดินผ่านมาพอดีก็เลยถามแม่บ้านบอกว่าเออเนี่ยแม่บ้านเนี่ยมาดูหน่อยเนี่ยมีคนเขาเจอผีที่ชั้น8อ่ะไม่รู้ไปเจออะไรมาเนี่ยช่วยมาดูหน่อยแล้วก็แม่บ้านก็เดินมาปุ๊บ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 เอ้าคุณเป็นพนักงานใหม่ใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอย่าไปอยู่หลังเกินเที่ยงคืนเลยอ่ะอย่าไปอยู่เกิน6โมงเย็นชนะเนี่ยเขาบอกว่าที่ตึกนั้นน่ะใครอยู่เกิน6โมงเย็นก็เจอกันทุกคนแหละก็เห็นว่านั่งตัวสั่นอยู่ก็เลยเหมือนกับปอบขวัญนั่นอยู่แป๊บหนึ่งจนเริ่มได้สติขึ้นมาก็เลยเริ่มถามแม่บ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่บ้านก็เลยบอกว่าประมาณช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนมีพนักงานออฟฟิศคู่หนึ่งเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเขาเป็นแฟนกันแต่ว่ารู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะจะจับได้ว่าผู้ชายอ่ะไปมีกิ๊กก็เลยนัดเจอผู้ชายที่หน้าห้องน้ำที่ชั้น8แต่ด้วยความที่ผู้ชายอ่ะเขาทำงานอยู่ที่ชั้นล่างก็บอกว่าขอเวลาทำงานอีกแป๊บนึงก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถขึ้นไปได้กำลังติดงานอยู่และหลังจากที่ผู้ชายทำงานเสร็จก็เลยเดินขึ้นมาที่ชั้น8แต่ว่าพอเดินขึ้นมาไม่เจอผู้หญิงละผู้หญิงหายไปไหนไม่รู้จนได้ยินเสียงคนในห้องน้ำเขาร้องโวยวายออกมาปรากฏว่าเขาก็เข้าไปดูก็เห็นว่าแฟนเขาอะผูกคอตายอยู่ในห้องน้ำซึ่งเขาก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันเลยอะแต่ว่าจู่ๆคือเขาไปผูกคอตายซะอย่างนั้นเลยอะเขาก็โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอป้าแล้วป้าอยู่ดึกๆดื่นๆแบบนี้ป้าไม่กลัวเหรอโอ้ยป้าไม่กลัวหรอกก็ป้าก็ไม่ได้ขึ้นไปทำความสะอาดข้างบนน่ะป้าก็ทำความสะอาดอยู่แต่ชั้นล่างนี่แหละก็กวาดบริเวณพื้นดูนู่นดูนี่อยู่ข้างล่างแหละโอ้ยป้าไม่ขึ้นไปหรอกเดี๋ยวผีหลอกป้าเขาพูดแบบนี้เลยนะหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นคุณโต้งเขาก็ยังไม่ลาออกนะเขาก็ยังทำอยู่ที่บริษัทนี้อยู่จนในทุกๆวันน่ะก็จะมีการออกงานน่ะไปกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนที่เขาอยู่ในออฟฟิศเดียวกันนี่แหละหลังจากที่ทำงานมาได้ประมาณสัก 4-5 เดือนตอนนั้นคุณโต้งก็ผ่านโปรแล้วในช่วงหลังๆอ่ะเขาจะเริ่มทำงานที่ค่อนข้างหนักเพราะว่ามันจะถึงช่วงประเมินแล้วก็เลยทำงานหนักนิดนึงหลังจากที่ผ่านโปรเขาก็ลืมเรื่องนี้ไปสนิทเลยนะแล้วตอนนั้นก็เริ่มที่จะออกรถละมีรถยนต์ขับมีอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะกลับบ้านดึกได้แล้วก็ลืมเรื่องที่ตัวเองเจอผีไปละจนมีอยู่วันนึงเขาก็นั่งทำงานตามปกตินี่แหละรู้สึกว่าตอนนั้นก็จะเริ่มทำงานที่ค้างไว้จนถึงประมาณสักช่วง2ทุ่มซึ่งมันก็ไม่ได้ดึกมากด้วยความที่ตัวเองมีรถอ่ะก็หลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วก็เลยเดินลงมาที่ชั้นที่เป็นลานจอดรถเพื่อนๆก็ลองนึกดูเนาะว่าเวลาเราลงจากลิฟต์มาเนี่ยพอเปิดประตูไปที่เป็นลานจอดรถอ่ะคือหลังจากที่พนักงานกลับไปแล้วอ่ะบริษัทส่วนใหญ่ก็จะปิดไฟลานจอดรถกันหมดจะไม่ค่อยมีไฟเปิดอาจจะเปิดแบบดวงเว้นดวงหรือว่าจะเปิดแบบนานๆทีก็จะมีห้อยมาอันนึงอะไรเงี้ยเขาก็มองเห็นว่าตรงหน้าเขาอะหลังจากที่ลงลิฟต์มามันเป็นลานจอดรถที่มืดสนิทเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเขาก็ค่อยๆเดินไปกะว่าจะไปที่รถของตัวเองหลังจากที่เดินมาได้แป๊บหนึ่งก็มีเสียงประตูลิฟต์มันเปิดตึ้งนั่นหมายความว่ามีคนกดลิฟต์ที่ชั้นเขาหรือไม่ก็มีคนน่ะลงมาจากที่ชั้นอื่นแล้วก็ลงมาจอดที่ชั้นนี้ถูกไหมเขาก็เลยหันหลังกลับไปดูก็เห็นเป็นลิฟต์ถูกเปิดออกแล้วก็มีไฟส่องอยู่ในลิฟต์สว่างจ้าเลยแต่ว่าในลิฟต์ไม่มีคนเขาก็ถามไปเลยใครอ่ะใครมีใครอยู่หรือเปล่าเสียงก็เงียบสักพักหนึ่งลิฟต์ก็ปิดติ๊งแล้วตอนนั้นก็มืดไปหมดเลยเขาก็โอ้โหนี่อย่าบอกนะว่าเจออีกแล้วอ่ะ
ก็เลยหันหลังแล้วก็กำลังจะเดินกลับไปที่รถของตัวเองในช่วงจังหวะที่เดินมันมีเสียงเดินตามหลังมาชับ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 เขาก็รีบซอยใหญ่เลยชับ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 ไอเสียงก็ตามชับ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 เดินมาถึงรถของตัวเองไขประตูแคะเข้าไปนั่งปุ๊บมีเสียงมาหยุดอยู่ข้างประตูชับชับชับแล้วช็อตที่นั่งอยู่ในรถอ่ะคือข้างคือแบบมืดหมดอ่ะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเขาก็กลัวอย่างเดียวเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาสตาร์ทรถขึ้นมาแล้วไฟหน้ารถมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วเห็นภาพที่ไม่พึงประสงค์อยู่ตรงหน้าเขาอ่ะเขาจะทำยังไงดีวะแต่ครั้นว่าจะไม่สตาร์ทรถออกไปอ่ะไอ้ที่อยู่ข้างๆนอกประตูอ่ะมันก็อาจจะอยู่ตรงนั้นหรือไม่มันอาจจะเข้ามาในรถก็ได้อ่ะหรือถ้าคิดไปแบบร้ายสุดๆเลยนะมันอาจจะกำลังเอาหน้ามาแปะกระจกมองเราอยู่ก็ได้อ่ะทำไงอ่ะถ้าเป็นเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ฟังอ่ะจะเลือกทางไหนดีสตาร์ทรถแล้วขับออกไปแต่ว่าต้องเสี่ยงกับการเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในบริเวณรอบๆอ่ะหรือว่าจะยอมนั่งอยู่ในรถจนเช้าแล้วค่อยกลับออกไปที่บ้านถ้าเป็นเพื่อนๆจะเลือกทางไหนแต่คนโต้งเนี่ยเขาเลือกที่จะสตาร์ทรถแต่ไม่เปิดไฟเขาก็เริ่มสตาร์ทปุ๊บรถก็ติดขึ้นมาบุ้ม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 เขาก็เปิดไฟหลีเนาะเล็กๆปุ๊บพอให้มันแบบมีแสงสว่างแบบเล็กๆอะไรเงี้ยขอเห็นทางอย่างเดียวอะไอ้ข้างๆไม่ต้องขอทางอย่างเดียวพอด้วยความที่ทำงานมาก็ระยะหนึ่งเนาะก็พอจะคุ้นเคยกับลานจอดรถอะก็ใช้ไฟหลีนี่แหละส่องไปตามทางรถก็ขับไปปื๊ด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 ก็หลับหูหลับตาขับไปอย่างนั้นน่ะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปณวันนั้นน่ะเขาควรที่จะเปิดไฟในการขับรถมากกว่าเพราะว่าเกิดขับทะลุลงไปข้างล่างอ่ะอันนั้นน่ากลัวกว่าอีกเขาก็ขับรถลงลานจอดรถไปก็วนไปวุบ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 แล้วก็กลับบ้านไปแล้วถัดจากนั้นมารุ่งเช้าก็มีการเซ็นใบลาออกเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วได้งานใหม่งานที่นี่มันหนักเกินไปก็เลยมีการเซ็นสัญญาในการลาออกกันแต่ก็ทำงานอยู่ในนั้นประมาณสักเดือนนึงแหละกว่าจะได้ออกอ่ะแต่ว่าไอ้ระหว่างเดือนนึงอ่ะก็กลับบ้านพร้อมกับคนอื่นเขานั่นแหละก็เดินลงไปกับเขาพร้อมกันนั่นแหละไม่ได้อยู่ดึกอีกละเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังต่อเรื่องประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวฟังเรื่องของพี่หมีดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พี่หมีมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะฮะมาพี่หมีมาแล้วสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยเกือบจะไม่ได้คุยกันแล้ววันนี้ใช่แล้วโอ้ยอยู่ๆมันก็เด้งออกไปเลยเหรอครับพี่หมีใช่มันล้มไปเลยแบบเข้าอะไรไม่ได้เลยบอกให้เรารีเฟซใหม่อย่างเดียวอ๋อแล้วทำยังไงถึงจะเข้าได้ครับพี่หมีไปโหลดใหม่ดูว่ายังไงก็อยู่ดีมันก็เข้าได้เองเอ้าเหรอครับอ๋อถึงว่าวันนี้คนในคลับเฮ้าส์ดูน้อยนิดนึงน่าจะเด้งกันเยอะใช่ครับน่าจะเป็นไปได้ตอนนี้พี่หมีชาร์จแบตอยู่หรือเปล่าเอ่ยไม่ได้ชาร์จครับนะครับผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงจีจีมาจากฝั่งพี่หมีเป็นเสียงจีจีเหมือนไมค์มันช็อตนะครับไม่ได้ใช้ไมค์เลยนะครับเปิดสปีกเกอร์โฟนอย่างเดียวนะครับหรือว่ารอบข้างมันมีเสียงอะไรจีจีไหมครับพี่หมีแบบพัดลมหรือว่าแอร์หรือว่าถ้ามีก็มีแมลงอ๋อน่าจะเป็นเสียงแมลงแหละครับเป็นเสียงแบบจีจีจีนิดนึงเหมือนคนแบบเจียฟันนะครับพี่หมีมันน่าจะเป็นเสียงแมลงเยอะแถวนี้ครับครับก็คุณเยจินบอกว่าจะล่วงแล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่หมีเล่าเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวคุณเยจินหลับแล้วจะไม่ได้ฟังพี่หมีวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับที่เอามาฝากกันในวันนี้ครับพี่หมีก็ไปตอนแรกก็ว่าหาเรื่องของเพลงกล่อมเด็กของรัสเซียเนาะโอ้ครับ
มาเรื่องหนึ่งแล้วก็เปิดก็ไปเจออีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแบบออกอะไรเนาะแนวต้องบอกว่าแนวอะไรแนวภัยสังคมเหรอแนวภัยสังคมมันเป็นยังไงครับพี่หมีอันนี้เปิดประสบการณ์ใหม่อีกแล้วนะแนวภัยสังคม แนวภัยสังคมครับก็เจอสองเรื่องเนาะได้ครับพี่หมีก็เอาเดี๋ยวเอาเล่าเรื่องเพลงของเด็กก่อนแล้วกันได้ครับอ่ะท้าความก่อนนิดนึงแล้วกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่หมีเล่าเกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็กที่มีชื่อว่าอะไรนะครับอะไรนะโทริอันเซโทริอันเซของญี่ปุ่นใช่ก็เป็นเพลงที่คุณแม่มักจะใช้เวลาเอาลูกเนี่ยไปปล่อยหรือว่าไปทิ้งไว้ในที่ต่างๆถูกไหมครับพี่หมีครับไปทิ้งที่ศาลเจ้าอันนั้นเป็นเรื่องของญี่ปุ่นแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของรัสเซียครับรัสเซียเนี่ย เขามีความเชื่อแปลกมากเลยนะในการแต่งเพลงกล่อมเด็กยังไงครับพี่หมีเขาเชื่อว่าถ้าเกิดพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นแบบเหมือนกับเป็นฝันร้ายเป็นเรื่องน่ากลัวอย่างเงี้ยครับมาตั้งแต่ก่อนที่เด็กจะหลับแล้วพอเด็กหลับไปเด็กจะไม่ฝันร้ายเอ้าหรอครับแปลกดีเนาะครับปกติแล้วก็แบบมันก็เลยแบบเป็นเนื้อเพลงของเพลงนี้ขึ้นมาทีเนี้ยเนื้อเพลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงทีหลังแล้วกันผมจะเล่าเรื่องก่อนครับพี่มีมันเป็นเรื่องนี้เรื่องเกิดขึ้นเป็นเรื่องของแม่ลูกสองคนซึ่งลูกก็กำลังวัยเด็กๆเงี้ยสองสามขวบอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่กับคุณแม่สองคนเหตุเกิดว่าก็เกิดที่ประเทศอังกฤษเนาะครับซึ่งตัวคุณแม่เนี่ยก็ใช้นึกออกไหมไอ้ตัวที่แบบไว้โต้ตอบคล้ายๆแบบไอ้พวกไอเป็น Google เป็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันคุยกับ AI อะไรอย่างเงี้ยเหรอครับครับใช่อันนี้เป็น Alexa ครับ Alexa ที่แบบว่าให้เปิดเพลงให้ฟังหน่อยเพลงนู้นนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะสั่งผ่านไอ้เนี่ยเครื่องเสียงตัวเครื่องเสียงในบ้านเงี้ยครับครับครับทีนี้คุณแม่ก็จะกล่อมเด็กนอนเนาะจะกล่อมลูกนอนก็เลยบอก Alexa เปิดเพลงกล่อมเด็กหน่อยAlexa ก็สุ่มเพลงขึ้นมาเพลงนึงซึ่งเพลงเนี้ยดนตรีมันเป็นเสียงเด็กแบบเด็กผู้หญิงร้องแล้วก็เป็นเพลงช้าๆฟังเยือกเย็นๆๆซึ่งแม่ก็ฟังเพลินดีเนาะซึ่งตัวแม่ก็ไม่รู้ว่ามันคือเพลงภาษาอะไรแต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษขณะที่คุณแม่นอนก็กำลังนอนเคลิ้มกับลูกเพลงก็เล่นวนไปเรื่อยๆฮะคุณอาร์ตนึกออกไหมครับเพราะเพลงกล่อมเด็กมันจะไม่ยาวเนาะมันก็ว่าเล่นวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยรีพีทไปเรื่อยๆครับครับขณะที่กำลังเล่นวนไปเรื่อยเนี่ยอยู่ดีคุณแม่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอะมาเคาะตรงหน้าต่างเสร็จแล้วนิดนึงพี่หมีขอโทษทีครับอันนี้พี่หมีเปิดทีวีอยู่นะครับพี่โอ้นี่ผมเบาเสียงจนนั่นยังได้ยินเลยเนี่ยครับผมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับครับไอ้ก็ได้ยินเสียงคนเคาะหน้าต่างครับก็เบาๆแต่ก็เอ๊ะอะไรแม่ก็แบบเหมือนกับชะโงกขึ้นมาดูแต่ก็ไม่ได้ลุกไปดูเต็มที่อะไรเงี้ยครับครับก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็นอนต่อเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าที่ประตูชั้นล่างของบ้านเนี่ยเหมือนกับมีคนให้คุณอาร์ตนึกถึงว่ามีคนเปิดแล้วก็ปิดประตูอ๋อแก๊กกรึบอย่างนี้ครับใช่เป็นเสียงแต่เสียงไม่ดังมากครับแล้วก็มีเสียงรองเท้าเดินหนักๆตึบตึบตึบแม่ก็เริ่มใจไม่ดีแล้วเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่ก็เปิดนั่นเปิดผ้าห่มออกเดินออกไปแล้วก็ถือไฟฉายเดินไปดูตามนั่นปรากฏว่าพอคุณแม่ไปถึงก่อนถึงบันไดมันก็เป็นทางเลี้ยวบันไดนะคุณอาร์ตน้องจะเป็นมุมมืดๆหน่อยครับก็เห็นเหมือนกับว่ามีคนใส่รองเท้าแบบรองเท้าบูทหนาๆ อยู่ตรงมุมมืดแล้วพอส่องไฟไปปุ๊บก็หายวับไปเลยโอ้พอแบบเหมือนกับว่าไอตอนที่เราเห็นเนี่ยอยู่ในมุมมืดพอเราส่องไฟไปปุ๊บมันก็หายไปกับความมืดอืมครับ
ด้วยความตกใจก็รีบกลับเข้าไปในห้องแต่อย่าลืมนะว่าเพลงเด็กกล่อมเด็กนี่ยังเล่นอยู่ต่อเรื่อยๆเล่นเรื่อยๆก็รีบกลับไปในห้องพอกลับไปที่ห้องเสร็จปุ๊บก็เห็นลูกสาวตัวเองอะนอนแบบลืมตาเบิกโพรงแล้วก็มองไปที่มุมมืดของห้องครับปรากฏว่าณช่วงเวลานั้นนะฮะก็เกิดแสงสว่างจากฟ้าผ่าคุณอาร์ตครับแวบขึ้นมาหนึ่งแวบก็เห็นเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แต่ไม่เห็นช่วงหน้าใส่ชุดคุมแล้วก็ยืนอยู่ที่ปลายมุมห้องตรงมุมมืดแม่เด็กก็กรี๊ดพอกรี๊ดเสร็จก็เปิดไฟทุกอย่างก็สว่างก็นั่นหมดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แม่ก็ตกใจรีบโทรให้แจ้งตำรวจให้ตำรวจมาดูหลังจากนั้นตำรวจก็มาดูก็ไม่พบร่องรอยการที่คนเข้ามาไม่พบการงัดแงะประตูไม่มีอะไรเลยครับปรากฏว่าแม่เด็กก็ชักแปลกใจแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้ไอ้พอตำรวจกลับไปแล้วอะไรหมดแล้วแม่เด็กก็เลยไปดูว่าเพลงกล่อมเด็กชักเริ่มเอะใจเพลงกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กที่ตัวอเล็กซ่าเล่นเนี่ยมันคือเพลงอะไรครับชื่อของเพลงมันนะฮะปรากฏว่าเพลงกล่อมเด็กเนี้ยมันเป็นเพลงของรัสเซียชื่อเพลงก็คือชื่อเพลงทีลี่บอมครับทีนี้แม่เด็กก็ไปดูว่ามันแปลภาษาอังกฤษเนี่ยคำแปลมันเนี่ยเนื้อเพลงมันแปลว่าอะไรครับมันก็จะแปลมาว่าทีลี่บอมปิดตาของคุณเร็วสิมีใครบางคนเดินผ่านข้างนอกหน้าต่างและเคาะที่ประตูเสียงนกกรีดร้องตอนกลางคืนเขาเข้าไปในบ้านแล้วมาหาคนที่ไม่ยอมนอนหลับเขากำลังมาเขามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วคุณได้ยินใครบางคนที่อยู่ใกล้คุณไหมซ่อนตัวอยู่ตรงมุมมืดจ้องมองด้วยแววตาที่แข็งกร้าวทีลี่บอมกลางคืนทุกอย่างจะเงียบเชียบเขาลอบขึ้นไปหาคุณเหลือแค่เพียงจับตัวคุณไว้เขากำลังมาเขามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วคุณได้ยินใครบางคนที่อยู่ใกล้คุณไหมก็จะประมาณนี้ครับเนื้อเพลงโอ้โหเดี๋ยวจะบอกนะว่าเนื้อเพลงคือบอกทุกการกระทำที่เขากำลังเจอเลยนะใช่ครับสรุปก็คือแม่เด็กก็เหมือนกับว่าไปเปิดเพลงเนี้ยเพลงกล่อมเด็กเนี้ยโดยไม่ได้ตั้งใจโดยที่ตัวเองไม่ได้นั่นแล้วก็กลายว่าเพราะแม่กับลูกยังไม่หลับครับก็บุคคลปริศนาที่เป็นเหมือนกับเป็นอาถรรพ์ของเพลงก็มาปรากฏให้เห็นส่วนใครอยากฟังเพลงเต็มๆก็ลองไปกดใน Google ดูนะไอ้กดใน YouTube ดูได้นะฮะก็เพลงหลอนน่าดูเหมือนกันแหละทีลี่บอมลองให้ฟังไม่ได้เพราะว่ามันเป็นภาษารัสเซียหลอนจริงหลอนเลยแหละโอ้แค่คำแปลก็หลอนแล้วไม่มีฮะแล้วก็เป็นเพลงที่ใช้กล่อมเด็กของรัสเซียจริงๆด้วยครับผมสำหรับเรื่องแรกก็ประมาณนี้โอ้โหคือถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเรียกว่าเพลงเรียกผีได้ไหมพี่หมีประมาณนั้นครับเพลงเรียกผีเหมือนกับแบบว่าเขาเหมือนเอามาขู่เด็กอะให้เด็กรีบหลับมันถ้าไม่หลับจะโดนผีมาจับตัวไปนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วมาจริงด้วยประเด็นอะใช่ประเด็นคือมาจริงด้วยแล้วคนที่เจอไม่ใช่เด็กที่นอนอยู่ในการกล่อมนะกับกลายเป็นผู้ปกครองอะโอ้ถ้าเป็นแบบว่าถ้าผมไปอยู่ต่างประเทศแล้วต้องไปเปิดเพลงนี้จริงๆหรือว่าถ้าผมอยู่ณตอนเนี้ยที่บ้านเนี่ยเกิดวันดีขึ้นดีมันมีเพลงนี้เด้งขึ้นมาใน YouTube แล้วผมไปเปิดฟังเนี่ยโอ้โหวันนี้ได้คอนเทนต์นะมีคนมาคุณอาร์ตน่าจะลองเปิดในรายการดูนะไม่เอาสินะครับเดี๋ยวมีคนมาเคาะตึมตำตึมตำหลอนจริงนี่ไงพี่เพลเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวหลอนนะครับแล้วก็คุณอาร์ตบอกว่าไม่กล้าฟังเลยทำกาดดึกอยู่และคือมีหน้าต่างด้วยนี่ไงต้องลองฟังดูสักครั้งหนึ่งใครที่ทำงานแล้วบ้านมีหน้าต่างเนี่ยอาจจะได้คอนเทนต์ก็ได้นะวันนี้วันพระด้วยอาจจะแบบอิมพอร์ตมาจากรัสเซียเลยนะอ๋อแบบผีอิมพอร์ตโทเรียนเซกับคิลิบิลิบอมลองดู
ผมรับประกันไม่หรอกทั้งคู่อาจจะได้แบบว่าผีอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเลยนะโอ้ไม่ง่ายนะไม่ได้มีกันบ่อยๆนะคุณพี่ติงบอกว่าแว็บไปฟังมาแล้วซาวหลอนมากถึงว่าเมื่อกี้ตอนที่พี่หมีเล่าจบเนี่ยคนหายไปนิดนึงนะครับน่าจะไปฟังเพลงทีรี่บอมนี่แหละโอ้ครับถ้าใครไม่กล้าฟังก็อาจจะเป็นทีรี่เบิร์ดก็ได้เนาะได้เหมือนกัน นะครับอ่ะอันนี้เรื่องแรกจบไปครับพี่หมีโอ้อยากฟังแล้วเรื่องที่สองเนาะผมใช้ชื่อว่าเรื่องเกมออนไลน์โอ้ครับพี่หมีสำหรับใครชอบเล่นเกมออนไลน์เนาะน่าฟังเรื่องนี้ครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีพ่อลูกติดคนหนึ่งก็มีปัญหาการว่าเนี่ยลูกชายเนี่ยติดเกมมากเลยก็ตามภาษาเด็กวัยเนี้ยก็จะชอบอะไรเล่นMinecraft เล่น PUBG อะไรพวกเนี้ยเนาะอ๋อเป็นเกมออนไลน์เกิดในยุคสมัยนี้เลยเหรอพี่หมีใช่โอ้เอาครับครับครับก็เล่นพวกเกมออนไลน์แล้วก็แบบติดเพื่อนไม่หลับไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งพ่อก็บอกว่าทอมมานี่หน่อยลูกชื่อทอมลูกชื่อทอมครับพ่อมีเรื่องจะเล่าให้ฟังทอมก็บอกโอ้ยพ่อขอเถอะถ้าจะมาเล่าเรื่องผีห่วยๆอย่ามาเล่าเลยผมไม่อยากฟังแล้วพ่อก็บอกแนวหน้ารับรองเรื่องนี้ทอมต้องชอบแน่ๆเรื่องนี้เด็ดแน่นอนทอมก็บอกพ่อผม10ขวบแล้วนะถ้าเป็นสัก5 6ขวบมันก็น่ากลัวอยู่หรอกไอ้เรื่องผีของพ่อเนี่ยผม10ขวบแล้วอย่าไปกลัวอะไรเสียเวลาผมเล่นเกมมาเปล่าพ่อก็บอกลองฟังดูก่อนไหมล่ะพ่อก็ว่าอย่างนี้เนาะครับฟังก็บอกเล่ามาเห็นใจคนแก่ครับมีแซวพ่อก็เล่าบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณ10ปีที่แล้วเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งเด็กคนเนี้ยอาศัยอยู่ในละแวกบ้านไม่ไกลกันกับเรานี่แหละครับเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมติดเกมออนไลน์เหมือนกันวันหนึ่งเขาก็ได้เจอเพื่อนในเกมออนไลน์คนหนึ่งใช้ชื่อว่า Helper 23อ๋อเป็นชื่อตัวละครของเขา Helper 23ใช่ครับ Helper 23ครับสองคนนี้ใช้เวลาไม่นานก็สนิทกันเร็วมากเพราะว่าเหมือนกับว่าฝ่าย Helper 23เนี่ยก็แบบเล่นเกมเก่งด้วยแล้วก็แบบคุยสนุกแบบเหมือนกับคนวัยเดียวกันคุยกันอะไรรู้เรื่องรู้ราวถูกคอใช่ครับช่วยกันสู้ช่วยกันผ่านด่านเข้าเล่นเกมคือไอ้ตีด่านเข้าแบบต่างๆก็ถูกใจที่ถูกใจมากครับทีนี้วันหนึ่ง Helper 23ก็บอกว่าทอมเนี่ยคนเนี้ยใช้ชื่อว่าโจแล้วกันโจโจเกิดวันไหนโจก็บอกว่าอ๋อวันที่เท่านี้ไอ้ Helper 23ก็บอกว่าขอที่อยู่หน่อยสิเดี๋ยวส่งของขวัญไปเซอร์ไพรส์ครับทีนี้ด้วยความแบบเล่นเกมมาไปหลายเดือนเนาะคุณนัทครับโจก็แบบเชื่อใจก็แบบก็เพื่อนอะไม่มีอะไรหรอกก็ส่งที่อยู่ไปให้แต่หลังจากส่งที่อยู่ไปในคืนนั้นนะครับครับโจก็เริ่มรู้สึกผิดว่าเอ๊ะเราทำถูกหรือเปล่าวะถึงจะเป็นเพื่อนที่เราคุยกันในเกมสนิทกันดีอะไรกันดีแต่การให้ที่อยู่กับคนไม่รู้จักเนี่ยมันอันตรายไปหรือเปล่านะมันเป็นแบบว่าข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับเลยนะพี่หมีใช่ครับโจก็เริ่มกังวลแต่เด็กสิบขวบอ่ะคุณนัทก็คิดอะไรมากก็แบบไม่มีอะไรหรอกก็แบบก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งแค่คนเล่นเกมด้วยกันแล้วไอ้ตานี่บ้านอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเขาคงจะไม่มาทำอะไรเราได้หรอกก็ว่าประมาณนี้ปรากฏว่าอีก2สัปดาห์ถัดมาก็ถึงวันเกิดของโจแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยโจก็มีความรู้สึกผิดลึกๆว่าเนี่ยเอาที่อยู่ไปบอกอย่างเงี้ยเราควรไปบอกพ่อกับแม่ดีไหมนะแต่ก็ลังเลอยู่งั้นไงฮะครับครับ
จนกระทั่งกะว่าเออวันนี้วันเกิดเดี๋ยวยังไงก็จะคุยเรื่องนี้กับพ่อกับแม่ด้วยแล้วกันเพราะว่าวันเกิดเรายังไงเก๊ก็คงจะไม่ดุไม่ว่าเรามากหรอกมั้งคิดแบบนี้ครับครับวันเหตุการณ์วันนั้นก็คือโจเนี่ยก็นั่งเล่นเกมเหมือนเดิมแต่หลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักหัวค่ำประมาณทุ่มสองทุ่มโจก็ปิดเกมครับเพราะว่าโจได้ยินเสียงว่าเออแม่บอกว่าเออแม่นัดบอกว่าเดี๋ยวสักประมาณสักสองทุ่มนะเราจะลงมากินข้าวกันให้มาที่ห้องครัวครับครับผมโจก็ปิดเกมแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวจะตอนกินข้าวก็จะสารภาพความผิดเนี้ยที่ว่าไปเผลอบอกที่อยู่กับคนแปลกหน้าขณะที่โจปิดเกมเสร็จแล้วกำลังลุกออกจากโต๊ะปรากฏว่าประตูห้องก็ค่อยๆแง้มออกนะครับครับเสร็จแล้วก็มีคุณพ่อของโจเนี่ยโผล่หน้าออกมาแล้วก็ถามสองทุ่มแล้วนะลูกยังไม่ลงไปอีกเหรอครับทำอะไรอยู่ล่ะแต่โจนึกในใจว่าเอ๊ะทำไมพ่อพูดเหมือนหุ่นยนต์เหมือนแบบดูไม่เป็นธรรมชาติดูผิดธรรมชาติแล้วโจก็เริ่มสังเกตว่าสายตาของพ่อในขณะที่พูดพ่อเหมือนมองผ่านเข้าไปไม่ได้มองที่เขาส่วนสายตาอีกข้างนึงก็เหมือนมองไปคนละทางเลยอุ้ยยากนะโจก็ครับครับกำลังจะลงไปแล้วครับพ่อครับแล้วแม่ล่ะครับอยู่ที่ห้องครัวด้วยหรือเปล่าทันใดนั้นหัวแม่ก็โผล่มาใต้หัวพ่อครับนึกออกใช่ไหมเป็นมาตัวสอดมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพ่อชะโงกมาก่อนแล้วก็แม่ชะโงกตามแต่แม่อยู่ข้างล่างสวัสดีจ้ะนี่แม่เองแต่เสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงแม่คุณนะมันเป็นเสียงผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามดัดเสียงตัวเองให้เหมือนผู้หญิงอ๋อมันทำเสียงเล็กๆอ่อนๆอย่างนี้หรอใช่ครับแล้วขณะที่แม่ปากพะงาบไปมันไม่ตรงกับคำพูดที่พูดมามันไม่ตรงกันครับแล้วก็มีเลือดไหลเยิ้มออกมาตรงริมฝีปากของแม่โจก็เฮ้ยมันนี่มันอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วพ่อก็พูดขึ้นมาว่าพ่อเคยเตือนแล้วใช่ไหมอย่าเอาที่อยู่ให้คนแปลกหน้าสอนทำไมไม่รู้จักจำหลังจากนั้นหัวของทั้งพ่อทั้งแม่ก็หล่นลงมาแล้วก็กลิ้งมาตามพื้นครับคุณนัทโอ้โหโอ้ครับครับจากนั้นก็เป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ใส่เสื้อกันฝนใส่รองเท้าบูทพร้อมถือมีดสปาต้าใหญ่ๆเลยแล้วก็บอกสวัสดีโจจำฉันได้ไหมนายคุณเป็นใครครับเนี่ยฉันเองเฮลเปอร์สองสามครับโอ้โหจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮลเปอร์สองสามก็พุ่งตรงเข้าไปหาโจครับแล้วก็ใช้มีดเล่มนั้นเนี่ยกระแหน่งกระหน่ำแทงเขาไม่ยับไม่นับเลยครับในขณะที่โจกำลังจะหมดสติลงก็ได้ยินเสียงเด็กทารกร้องมาจากอีกห้องหนึ่งซึ่งเด็กทารกคนเนี้ยก็คือน้องชายของโจครับครับไอโจโรคจิตเนี่ยพอมันได้ยินเสียงเด็กทารกมันก็ดึงมีดออกจากโจแล้วมันก็เดินไปพร้อมกับหัวเราะไปด้วยด้วยความตื่นเต้นด้วยความรู้สึกสะใจว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ฉันจะได้ฆ่าเด็กทารกฉันรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินตัวมันสั่นแล้วก็มีดที่ถือในมือก็กำไว้แน่นจนกระทั่งเดินไปถึงห้องที่เป็นคือฝรั่งเขาจะเป็นห้องเลี้ยงเด็กเนาะคุณอาร์ตเนาะไปถึงห้องเลี้ยงเด็กขนาดที่เฮลเปอร์สองสามเนี่ยไปยืนอยู่ข้างที่นอนเปลที่นอนของเด็กคนนี้ครับแล้วกำลังเงื้อมีดจะฟันลงไปที่ตัวของเด็กเด็กคนนี้ก็กลับหัวเราะขึ้นมาคุณอาร์ตเด็กทารกเนี่ยนะพี่หมีใช่เด็กทารกก็หัวเราะขึ้นมาพอเห็นเด็กทารกหัวเราะ
ปรากฏว่าจากดวงไอ้จิตใจที่เย็นชาของฆาตกรของเฮลเปอร์2 3เนี่ยก็กลับมีความอบอุ่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกอยากจะดูแลทนุถนอมเด็กคนนี้ขึ้นมาเขาทิ้งมีดลงแล้วเขาก็อุ้มเด็กคนนี้ขึ้นมาครับคุณอาร์ตครับแล้วก็อุ้มไว้จนกระทั่งเด็กคนนี้ก็หลับไปในอ้อมแขนเขาจากนั้นเขาก็พาเด็กคนนั้นมาด้วยครับและตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าอย่าบอกนะทอมโอ้โหทอมก็หันมองพ่อบอกเดี๋ยวนะพ่อเรื่องมา10ปีที่แล้วแล้วผมชื่อทอมนะใช่แล้วเท่านั้นแหละครับทอมกระโดดขึ้นเตียงร้องไห้ปิดคุมผ้าคุมโปงนอนไม่สนใจไม่เล่นเกมต่ออีกแล้วเลิกเล่นเกมเลยตัวส่วนตัวคุณพ่อก็เดินออกจากห้องแล้วปิดไฟแล้วบอกลาตีสวัสดนะลูกชายแล้วเขาก็เดินพึมพำกับตัวเองว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเรื่องของผมจะน่ากลัวไหมแต่ผมมั่นใจว่าเขาจะจำเรื่องนี้ไปจนวันตายแน่ๆโอ้โหผมก็จำพี่หมีเรื่องก็ประมาณนี้โอ้โหอ้าวๆโหเดี๋ยวนี้แบบมากันแบบครบรถนะพี่หมีมาทั้งผีแล้วก็เดี๋ยวนี้เริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับแนวเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับฆาตกรอะไรอย่างงี้มาเล่าให้ฟังนะครับโอ้โหเรื่องนี้ใช้ได้เลยพี่หมีโอ้โหหลอนเลยนะฮะคือตัวของอาจจะเป็นเรื่องที่พ่อหลอกเด็กเฉยๆก็ได้ก็เป็นไปได้แต่ลองคิดดูถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาผมว่าทอมนี่เลิกเล่นเกมไปเลยนะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าวันหนึ่งพ่อเนี่ยแอบเหมือนกับแอบสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาว่า helper 2 3ขึ้นมาแล้วมาแชทกับลูกเขาอะมันเคยมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆที่สหรัฐนะคุณอาร์ตแต่ว่ามันไม่ถึงกับฆ่ากันตายหรืออะไรครับก็อย่างเงี้ยเป็นสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็ไปเล่นกับเด็กแล้วเสร็จแล้วคุยไปคุยมาปรากฏว่ารู้ทุกอย่างของเด็กคนนี้หมดเลยรู้กระทั่งว่าหมาเขาเพิ่งตายวันไหนคุณยายเพิ่งเสียวันไหนรู้ว่ามีน้องชายรู้ว่าโรงเรียนเขาอยู่ไหนคือรู้หมดเลยครับแล้วปรากฏว่าทางบ้านเนี่ยก็กลัวมากเลยบ้านของเด็กคนนี้ก็เลยให้ตำรวจไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็สร้างแอคเคาท์มาแกล้งไอตัวลูกพี่ลูกน้องตัวเองนี่แหละครับแล้วก็เห็นว่าถึงขนาดแบบก็ตัดญาติขาดอีโต้กันเลยเพราะว่าการที่ไปขู่แบบนี้นะพี่หมีพี่หมีหายไปแล้วครับแต่ก็ไม่น่าเล่นนะแบบนั้นน่ะจิตตกเปล่าๆนะพี่หมีใช่ครับมันหลอนนะมันก็หลอนนะอยู่ดีก็มีใครมาไม่รู้มาบอกว่าฉันรู้ถ้าบ้านเธอมีกี่ห้องกี่หลังเธอนอนตรงไหนอะไรยังไงมันก็น่ากลัวอยู่นะครับครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของพี่มีที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อะไรพวกนี้อย่าไปให้ใครง่ายๆนะเพราะว่าเรื่องของที่อยู่เนี่ยผมว่าพี่มีตอนเป็นตำรวจน่าจะมีเคสที่แบบว่ามีคนส่งของผิดกฎหมายมาบ้านเราอย่างเงี้ยน่าจะเคยมีรับมาบ้างพอจะมีไหมครับพี่มีมีครับมีที่แบบว่าส่งมาในไอ้เนี่ยนะไปเราไปเช็คที่ไปรษณีย์แล้วก็ส่งมาจากที่อยู่ซึ่งที่อยู่เนี้ยมันจะเป็นที่อยู่ที่เราจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบส่งของผิดกฎหมายอยู่คือเป็นแหล่งค้าแหล่งขายของผิดกฎหมายเงี้ยแล้วมาถึงเสร็จปุ๊บแล้วก็ปรากฏว่าไปส่งที่บ้านแล้วจะตัวไม่รับของบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราเช็คที่สุ่มเช็คที่ไปรษณีย์เลยแล้วก็ด้วยความสงสัยว่าอย่างเงี้ยก็เชิญเจ้าของมาให้มาร่วมเปิดด้วยแต่ว่าเจ้าของไม่ยอมมาไม่อะไรอย่างงี้บางคนหนีไปเลยเปิดมาก็เจอส่วนใหญ่เป็นเรื่องยาเสพติดนะฮะของบ้านเรานะมันเคยมีข่าวอยู่ข่าวนึงที่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยให้แกช่วยเอาที่อยู่ให้ฉันหน่อยเพราะว่าฉันน่ะสั่งของแล้วฉันน่ะไม่ค่อยได้อยู่บ้านให้แกช่วยเอาที่อยู่ของแกให้ฉันหน่อยไอ้เพื่อนก็ด้วยความหวังดีแล้วก็ให้ที่อยู่ไปก็ไม่รู้ว่าเพื่อนไปสั่งยาบ้ามาส่งทางไปรษณีย์แล้วก็ส่งมาที่บ้านของเพื่อนตัวเอง
แต่พอเพื่อนตัวเองรับของปุ๊บปรากฏว่าฝ่ายปกครองของจังหวัดนั้นน่ะก็เข้ามาจับเพราะว่ามันมียาบ้าอยู่ข้างในมันเขาสืบมาก่อนแล้วว่ามันมียาบ้าอยู่ตรงนี้นะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งน่าจะประมาณสัก10ปีได้ข่าวเนี้ยที่เพื่อนคนหนึ่งขอที่อยู่ของเพื่อนตัวเองแล้วก็ส่งยาบ้าเข้าไปโอ้นี่ต้องระวังนะเกี่ยวกับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นี่ต้องระวังมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆแล้วก็ถ้าใครที่สั่งของออนไลน์บ่อยๆเนี่ยแล้วมันจะมีสติ๊กเกอร์ติดที่อยู่อยู่ทำลายก่อนนะฉีกให้มันละเอียดเลยนะก่อนจะไปทิ้งถังขยะไม่แน่วันดีคืนดีเดี๋ยวเจอแบบพวก อยากจะเล่นสนุกส่งของอะไรมาให้ก็ไม่รู้อ่ะอาจจะมีปัญหาตามมาที่หลังได้นะครับบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าแค่บินเซเว่นอ่ะครับที่เราเวลาซื้อของเราได้บินเซเว่นมาครับครับอย่างเราเป็นไออะไรนะไอ oh, member member ของเขาครับครับเป็น member ของเขาแล้วพอเราออกบินมาปุ๊บเนี่ยบินเนี้ยมันสามารถดูได้นะชื่อนามสกุล อะไรดูได้นะใช่ เพราะว่าเคยตามกรณีของยาเสพติดที่ส่งข้ามประเทศก็อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคือตัวคนร้ายไปจอดคือเรารู้แต่ว่าเรารู้ตำแหน่งว่าคนร้ายต้องมาพักรถที่ปั๊มนี้ครับแต่เราไม่รู้จะเช็คไงปรากฏว่าไปเช็คเนี่ยเช็คในถังขยะแล้วก็ดูบินใบเสร็จแล้วเราถึงรู้ว่าดูบินเนี้ยตามเวลานี้ดูกับกล้องแล้วก็เราถึงรู้ว่าคือรถคันไหนแล้วออกรถคันไหนไปอ๋อครับครับก็ได้เบาะแสเลยครับมีอะไรหลายอย่างฮะมีกลวิธีหลายอย่างครับมีบางอย่างก็ต้องบอกว่าจริงๆตำรวจไทยกับในหนังบางอย่างก็ไม่ค่อยต่างกันนะก็เราก็มีเทคโนโลยีระดับนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าบางหลายๆเรื่องก็มันก็ไม่ถึงอ่ะโดยเฉพาะเรื่อง call center เนี่ยผมก็ไม่รู้ไปเราถึงคือเรื่อง call center นี้พูดในนั่นเนาะในฐานะคนทำงานเนาะครับเป็นเรื่องที่ผมเบื่อมากเลยเบื่อตรงไหนเบื่อตรงที่ว่าเวลาเราขอความร่วมมือกับทางค่ายโทรศัพท์หน่วยงานที่ควรจะให้ข้อมูลเราได้ คือตำรวจเราเองเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะดูข้อมูลได้เองครับครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยอย่าง Facebook เนี่ย Facebook เป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ Facebook ไม่เคยให้ครับ Facebook ไม่เคยให้ข้อมูลเราเลยแล้วพอเราขอไปปุ๊บก็อย่างเงี้ยเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศไม่สามารถตรวจสอบได้อืมมันก็ลำบากเราอะในการที่แบบจะต้องไปตามหาใช่ไหมครับใช่เพราะนั้นส่วนใหญ่พอเป็นแอคล็อกแอคหลุมอะไรขึ้นมามันก็หากันไม่เจอแล้วครับอย่างเงี้ยมันซึ่งจริงๆตรงนี้ก็คาดหวังนะว่าอนาคตในการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการประสานงานร่วมกันหรืออะไรมันน่าจะดีขึ้นผมหวังว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้ครับคือทางตำรวจเองเนี่ยเราไม่มีปัญหากับการรับแจ้งความคดีพวกนี้ครับเอาจริงคดีอย่างซื้อของไม่ได้ของหรืออะไรพวกนี้มันไม่ใช่คดีที่ยุ่งยากมากมายอะไรโดยตามรูปแบบมันนะฮะคุณอาร์ตครับแต่ว่ามันเป็นคดีที่เราจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ควรจะให้ข้อมูลเราได้ในเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เฟซบุ๊กการใช้ไลน์มันควรจะเข้าถึงได้ง่ายกว่านี้ครับแต่ในเมื่อเจ้าหน้าที่เรายังเข้าถึงไม่ได้เลยเราก็จนปัญญาก็ใช้คำว่าจนปัญญาเหมือนกันครับก็ยังไงแล้วมันก็กลายเป็นขบวนการกันเกินกาดเหมือนที่เราเห็นเนี่ยหน้าล่าสุดเนี่ยคุณอาร์ตเชื่อไหมเมื่อวานเนี่ยบ่ายตอน10โมงผมยังโดนคอลเซ็นเตอร์โทรมากวนทั้ง2รอบครับตำรวจยังโดนอ่ะคือมันบางทีเราก็รู้สึกแบบข้อมูลเรามันหลุดไปขนาดไหนวะเฮ้ยเขาโทรมาอย่างนี้นะคุณอาร์ตโทรมาแบบว่าสวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากธนาคารกรุงไทยท่านเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน 89,999 บาทหากท่านไม่ชำระจะทำการฟ้องคดีในภายใน2ชั่วโมงครับครับคุณชื่อนี้นามสกุลนี้หมายเลขประชาชนนี้เบอร์โทรศัพท์นี้มันรู้หมดเลยตรงเป๊ะเลยครับแล้วก็บอกว่าผมเป็นหนี้บัตรแต่ว่าลงท้ายด้วยเลขนี้แต่ว่าผมเช็คกับบัตรตัวเองแล้วผมบอกมันไม่ตรงวันนั้นมาปุ๊บก็ผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ตรงบัตรเลขบัตรไม่ตรงกับของผมนะบอกงั้นคุณต้องให้ข้อมูลเพิ่มเพื่อจะได้ความปลอดภัยนั่นผมก็เลยกดปิดไปเลยถูกต้องที่สุดแล้วครับพี่มี
ก็พยายามอย่าไปคุยกับมันเยอะครับไอ้พวกนี้นะลองถามคือให้รู้อย่างว่าถ้าเป็นหน่วยงานรัฐถ้าเขาจะดำเนินการกับคุณจริงอย่างถ้าเป็นตำรวจจะออกหมายครับครับถ้าคุณเป็นพยานหรือเป็นผู้ต้องหาในคดีเขาจะออกหมายเรียกไปหาคุณครับถ้าหมายเรียกคุณไม่มาตามหมายเรียกเขาจะออกหมายจับจะเป็นแบบนั้นจะไม่มีการโทรหามาอะไรงี้คือโทรหาอาจจะมีแต่ว่าโทรเพื่ออย่างร้อยเวรบางคนเนี้ยเขาได้เบอร์มาเขาก็โทรแล้วก็บอกมีคนมาแจ้งความคุณเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะให้คุณรับทราบไว้ก่อนคุณไปทำจริงไหมอะไรจริงไหมครับซึ่งถ้าคุณจะปฏิเสธหรือรับสารภาพหรืออะไรก็ได้หรือจะมาพบตำรวจด้วยตัวเองส่วนใหญ่ก็คือจะต้องจบด้วยการที่มาพบด้วยตำรวจด้วยตัวเองที่โรงพักอยู่ดีครับครับพี่มีถ้าถึงเป็นตำรวจโทรไปนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยไปสนีของตกค้างภาษีไปเสียไม่มีครับไม่มีผมยืนยันไม่มีไม่มีครับเพราะนั้นพวกนี้ถ้ามาฟอร์มนี้ปุ๊บหรือว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์แต่ไลน์มาเป็นนั่นเลยแล้วก็บอกกรุณากด9คุณกดทิ้งได้เลยครับไม่ต้องไม่เชื่อครับไอ้ที่นั่นอีกอะไรนะคุณติดหนี้เจ้านู้นเจ้านี้เดี๋ยวจะทำการฟ้องให้มันฟ้องไปเลยครับให้มันฟ้องไปเถอะให้มันฟ้องไปเลยฟ้องไปเลยครับครับให้มันฟ้องไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นหนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นหนี้จริงๆเราก็ไม่มีปัญหาถูกไหมฮะเพราะเรารู้อยู่แล้วเราเป็นหนี้ครับเจ้าหนี้จะฟ้องเราก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นหนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวเหมือนกันเหมือนกับบอกมาถ้าบอกว่าคุณจะทำผิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำอ่ะคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวเลยครับไม่มีใครมาเอาความผิดคุณได้ครับถ้าคุณไม่ได้ทำความผิดอะไรครับเพราะนั้นพวกนี้กดทิ้งได้เลยอย่าไปเสียเวลาคุยกับมันเพราะถ้าเราไปเสียเวลาคุยกับมันโดนกล่อมไปกล่อมมาเพื่อนผมขนาดเพื่อนผมนะทำงานอยู่กับหน่วยงานทหารตำรวจก็ยังโดนไปแล้วคนนึงอ๋อลงกลไปแล้วคนนึงไปแล้วโดนไปแล้วคนหนึ่งแต่ว่าดีว่าแค่บอกไอ้ข้อมูลส่วนตัวเลข16หลักแต่ยังไม่ได้บอกพวกไอ้เลขเข้าแอปเข้าอะไรไปไม่งั้นก็โดนดึงเงินออกจากบัญชีเหมือนกันครับครับพี่หมีประมาณนี้ครับผมวันนี้มาแชร์กัน2 เรื่องหลอนกับอีก1 เรื่องเป็นอุทาหรณ์เตือนใจแล้วกันเนาะเพราะว่าให้เข้ากับยุคสมัยนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้คอลเซ็นเตอร์เยอะเนาะครับโอ้แล้ววันนี้พี่หมีอยู่ดึกเลยวันนี้ไม่มีอาการเพลียจากการกินยาเหรอครับพี่หมีไม่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะยามันออกฤทธิ์ยังไงไม่รู้อันนี้ผมก็กินไปตอน2 ทุ่มครึ่งครับก็นั่งรอให้มันออกฤทธิ์ผมไม่ได้ไปนอนมันก็ไม่ง่วงครับผมก็ยังไงแต่ถ้ายังไม่ง่วงก็ฟังอยู่เพื่อนกันก่อนนะพี่หมีได้ครับผมได้ครับขอบคุณมากครับพี่หมีครับยินดีครับผมสวัสดีครับ